สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Riding Channel นะครับทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook กับ Riding Magazine ด้วยวันนี้ผมก๊อฟ Riding ครับอยู่ในงานของ Motor Expo ครั้งที่37นะครับที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆแฟนๆนะครับที่รักในเรื่องของมอเตอร์ไซค์มาดูซิว่าในงานนี้นะครับค่ายใหญ่แต่ละค่ายเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเปิดตัวรุ่นไหนบ้างและมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์บ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในงานแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาชมบูธใกล้ๆกันเลยนะครับบูธแรกครับนี่ครับกับ KTM ครับกับบริษัทรุ่ม Thailand วันนี้นะครับ KTM ปรับในเรื่องของรูปแบบใหม่ในเรื่องของมันจะเป็นในเรื่องของการขายตัวรถที่นำกลับมาอีกครั้งกับบริษัทรุ่ม Thailand และนี่ครับเป็นรถสไตล์ของ Naked Bike นะครับกับ KTM Duke 200ความโดดเด่นความสวยงามสไตล์ของรถ Naked Bike นะครับแต่ขนาด 200cc คันนี้ต้องบอกว่าน่าจะโดนใจวัยรุ่นนะครับที่กำลังหารถเน้นเรื่องความคล่องตัวการใช้งานในเมืองที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็สีสันที่มีความโดดเด่นนี่นะครับก็สไตล์ของดุ๊กนะครับหรือรถ Naked Bike ขยับขึ้นมาอีก1รุ่นนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพี่บิ๊กเลยสำหรับ Naked Bike ในค่ายของ KTM นั่นคือ1290นะครับ Super Duke นั่นเองนี่ฮะ Super Duke R ตัวนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มสุดในตระกูลของ Naked Bike แล้วนะครับแน่นอนว่าความใหญ่โตมโหฬารความดีการดีไซน์ต่างๆในเรื่องของไฟหน้าเห็นไหมครับดูว่ามีการล้ำสมัยนะครับเป็นรถเปลือยที่มีความลงตัวนะครับกับต้องบอกว่าในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเครื่องยนต์ขนาด 1,290cc กับ Naked Bike ขนาดนี้นะครับอันนี้คือที่ว่าเป็นพี่บิ๊กของ Naked Bike ครับมาดูคันต่อไปครับสำหรับคันนู้นดีกว่าไปดูในตระกูลของรถ Adventure กันบ้างนะครับนี่ครับสำหรับ390นะครับสำหรับขอตัวก่อนสำหรับ390นะครับที่เป็นสไตล์ของ Adventure คันนี้นะครับก็บอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบทัวริงชอบการเดินทางชอบการขับขี่นะครับด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปขนาด 390cc นะครับออปชันที่มีให้ก็เห็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแฮนด์นะครับช่วยป้องกันในเรื่องของกิ่งไม้เศษหินเศษดินครับวินชิลในการตัดลมดักอากาศนะครับและอากาศบริสุทธิ์ในการให้ลมเนี่ยมันผ่านตัวเราไปได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้านั่งเบาะนั่งก็เน้นในเรื่องของการเดินทางขับขี่ทางไกลนะครับไม่เล็กนะครับนั่งได้สบายขยับได้แบบว่าทั้งจะหมอบจะนั่งจะอะไรต่างเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เบาะชุดนี้นะครับเป็นเบาะในการคอนโทรลในการนั่งได้นะครับที่จับกันตกก็มีสำหรับผู้ซ้อนนะฮะเรื่องของการดีไซน์ก็จะเป็นสไตล์ของรถ Adventure นะครับแล้วก็ส่วนทางนี้ครับทางด้านขวานี่นะครับก็ตัวนี้เป็นรถตัว RC นะครับซึ่งเป็นตัวแข่ง RC 16ก็คือรถตัวแข่งในปี2016นั่นเองนะครับของพี่คาร์โล่ X44 ซึ่งผลงานในปีนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับติดโพเดียมแล้วก็ท็อปไฟสำหรับการแข่งขันของ MotoGP นั่นเองนะครับก็มีมาโชว์ใครที่มาในงานอยากจะถ่ายรูปอยากจะเห็นรายละเอียดต่างๆของรถแข่งระดับ MotoGP ก็สามารถที่จะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ KTM เองนะครับนอกจากที่จะมีรถต่างๆมาโชว์แล้วในส่วนของแอคเซสซอรี่นะครับราคาขนาดไหนครับ MotoGP เหรอฮะราคาขนาดไหนอะคันนี้มันไม่มีราคาหรอกครับนี่มันรถแข่งฮะก็ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยแล้วฮะไม่ใช่ร้อยบาทนะร้อยล้านกว่าจะมาได้ขนาดนี้นะครับมาดูแอคเซสซอรี่บ้างใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ KTM นะครับนี่ครับนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องการขับขี่ด้วยนะครับหมวกก็มีนะกระเป๋าข้างนะครับถุงมือในการขับรถพวงกุญแจแก้วน้ำต่างๆหรือว่าจะเป็นชุดเสื้อแจ็คเก็ตกันลมนะครับเสื้อทีเชิ้ตต่างๆนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนมันแท้ของ KTM ก็น่าจะชอบอยู่แล้วคุณมาช้อปปิ้งในเรื่องของซื้อรถแล้วคุณก็ต้องมีเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมให้มันเหมาะสมกับรถที่คุณใช้อยู่เพราะฉะนั้นนี่ฮะครบเลยครับซื้อรถซื้ออุปกรณ์แต่งซื้อเครื่องแต่งกายครบเลยแล้วครับนี่คือเดบิวต์ของ KTM นะครับแล้วรูมทอแลนรูมทอแลนไม่ได้มีแค่ KTM นะครับยังมีอีกหนึ่งแบรนด์นั่นคือบาจาร์สนี่จะอยู่ทางด้านหลังของบูธนะครับนี่ฮะในส่วนของบาจาร์สคันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถคัสตอมไบค์ก่อนตั
ัวนี้เป็นตัวของเรียกว่า Lost Naked Bike ที่มีการปรับแต่งแล้วนะครับเครื่องยนต์ขนาด 400cc ครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนี่คือตัวแต่งเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นแบบสแตนดาร์ดก่อนแต่งนี่ครับ Domina 400คันนี้ซึ่ง Riding เองก็เคยได้สัมผัสขับขี่มาแล้วนะครับบอกว่าเป็นรถที่ขี่ดีขี่นิ่งขี่สนุกมากนะครับในส่วนของ400นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็น Naked รุ่นน้องนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวของ Pulsar NS 160cc ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการขับขี่คล่องแคล่วว่องไวในเมืองนะครับจาก160ขยับ cc ขึ้นมาครับก็จะเป็นตัว Pulsar NS 200ขยับ cc ขึ้นมาแต่รูปทรงหน้าตายังคงละไม้คล้ายคลึงกับตัว160ในส่วนของสปอร์ตมีแน่นอนครับนู่นฮะโอ้โหPulsar RS ครับตัวนี้เป็น RS 200เป็นรถสปอร์ตขนาด 200cc ที่ต้องบอกว่ามีรูปทรงมีการออกแบบดีไซน์นะครับแฮนด์เนี่ยมันจะเป็นแฮนด์จับโชคและมีการยกสูงขึ้นมามันจะทำให้การขับขี่เนี่ยนะครับไม่ต้องก้มมากนะครับรูปทรงสปอร์ตเป็นสปอร์ตโทริงใช้งานได้ทั้งในเมืองหรือว่าการขับขี่เดินทางไกลที่จะทำให้เรามันไม่เมื่อยอันนี้ก็คือเดี๋ยวดูตัวแต่งครับนะครับอยากตัวสแตนดาร์ดเอาตัวไหนล่ะครับทุกตัวเลยใช่ไหมครับโอเคจัดให้นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวแต่งนะครับตัวเป็นตัว Pulsar 200นะครับคือตัว RS ซึ่งก็มีการออกแบบดีไซน์เหลื่อมสีสันลวดลายให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็โดนใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความเป็นสปอร์ตต่างๆในเรื่องของลายกราฟิกต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเข้าสู่ของยุคที่มีความหล่อเหลาที่มีสีสันที่มันโดดเด่นนะครับโดนใจวัยรุ่นว่าจะเป็นเรื่องของแอคเซสซอรี่อุปกรณ์ของแต่งต่างๆนะครับก็ใช้ของที่มันเป็นแบรนด์เนมเข้ามานะครับอยู่ในรถที่มันโอ้โหต้องบอกว่าความสวยงามความโดดเด่นของตัว Pulsar RS 200เนี่ยนะครับมันก็เป็นสปอร์ตอยู่แล้วเพราะนั้นสไตล์การแต่งมันก็หนีสปอร์ตไม่ออกอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูของราคาใช่ไหมอยากรู้ราคาใช่ไหมอ่ะสำหรับราคานะครับ Pulsar นะครับ RS 200นะครับนี่เลยไม่ยากครับราคานี่เลยฮะดูตามป้ายเลยครับ 89,800 บาทตัวนี้มีโปรโมชั่นยังไงครับมีกิฟต์วอเชอร์ 10,000 บาทครับแล้วก็เป็นฟรีแพ็กเกจ3รายการด้วยกันรายการที่1เป็นหมวกกันน็อกแล้วก็รายการที่2เป็นบลูทูธแล้วก็รายการที่3เป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่อง5ลิตรนะครับก็มีส่วนลดอีก 10,000 บาทเป็นกิฟต์วอเชอร์ให้กับราคานี้คิดดูเท่ากับคุณออกรถไม่ถึง 80,000 แล้วคุณได้ออปชั่นอีก3ออปชั่นเหมือนกันหมดเลยใช่มั้ยครับอันนี้นะครับก็เป็นโปรโมชั่นเหมือนกันหมดนะครับมีส่วนลดกิฟต์วอเชอร์ 10,000 บาทนะครับหมวกกันน็อกบลูทูธน้ำมันเครื่องแซงอีกนิดนึงนะครับออกรถไปราคานี้ครับฟรีเซอร์วิส3ปีหรือ 30,000 กิโลพี่มีหน้าที่ขี่อย่างเดียวอ๋อฟรีเซอร์วิส3ปี 30,000 โลด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีไม่ใช่แค่ดูแลฟรีนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคืออะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีเลยไม่ต้องซื้อน้ำมันเครื่องกับราคานี้อันนี้ตัว160ครับ Pulsar NS 160 69,800 บาทเช่นเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันคุณมีหน้าที่ขี่ไปนะครับที่เหลือเราดูแลให้นะครับทางบาจาร์ดดูแลให้หมดเลยนี่นะครับส่วนของพี่ใหญ่เช่นเดียวกันพี่ใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับนี่ครับ 115,000 บาทพร้อมกิฟต์วอเชอร์ส่วนลดไป 10,000 หมวกกันน็อกบลูทูธน้ำมันแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของการดูแลเซอร์วิส 30,000 3ปี 30,000 โลคุณจ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเสียตังค์อย่างเงี้ยคุณขี่ไปเลย3ปีนี่พิเศษเฉพาะในงานนี้ใช่ไหมครับเป็นโปรโมชั่นยาวเลยครับตอนนี้นะครับจนกว่าจะปลดโปรโมชั่นเอาละครับ